วันนี้เราก็มาได้สามมือกันไฟครับผมนะครับอันนี้นะครับปิดการขายไปเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วไม่เกินวันนี้นะครับนะน้องชายจัดไปแล้วแล้วก็พี่ชายจัดตัวพอตนะครับ XT Line แล้วกันนะครับไปแล้วอันนี้กำลังเซตอัพเสียงให้แล้วกันนะครับอันนี้ก็ใช้งานปกติเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เซตเสียงอะไรไว้บ้างนะครับเสียงคลีนคลีนคอรัสการกระทำเห็นการเปลี่ยนสายเห็นการเซตอัพผมจะถ่ายให้ดูนะครับต่อไปนี้ผมจะถ่ายให้ดูทุกตัวเลยนะครับว่าผมทำอะไรบ้างนะครับนะหลายๆคนจะได้มั่นใจมากขึ้นแล้วเวลาซื้อของเนี่ยนะครับก็จะได้เข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อนะครับบางทีบางท่านเนี่ยนะครับนะมันคนนู้นขายราคานี้พี่ทำไมพี่ขายราคานี้ผมไปเห็นมาอุ้ยคนนู้นขาย5,000 ทำไมพี่ขาย 5,500 อะไรเงี้ยนะครับคือมันมีความแตกต่างกันนะครับถ่ายรูปแล้วโพสต์ขายเลยใครก็ขายได้ครับคุณนะครับผมจะขายสัก 4,000 ผมก็ขายได้เลยถูกมั้ยแต่ว่าถ้าขายไปแล้วแล้วของมันมีปัญหาแล้วของไม่ได้เซตอัพคุณก็ไม่โอเคถูกมั้ยคุณไม่โอเคถูกแล้วเอาไปพี่ผมจะเอาไปเล่นพี่ไม่ได้เซตอัพมาให้ผมหรออะไรอย่างงี้ถูกป่ะนั่นแหละครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับพี่ไม่ได้ดูแลหรออ้อทําไมปุ่มนี้กดไม่ติดพี่ไม่ได้เช็คหรออะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะคือผมจะไม่อยากให้มันมีปัญหาอย่างนั้นเห็นไหมนี่แล้วนี่คือว่าทำไมผมต้องเสียเวลาและก็ลงทุนในด้านของเวลานะทุกวันที่ผมใช้ในการลงทุนในด้านของเวลามาทำตรงนี้ให้กับทุกๆท่านเลยครับทุกๆท่านเอาไปจะได้แบบพี่ชายเอาไปพี่ครับอันแรกเสียงคลีนนะครับผมอันที่สองนะครับพี่กดไปเลยนะครับอันบีเป็นคลีนคอรัสเห็นปะพอคุณไปถึงเนี่ยคุณได้เสียงเหล่านี้เลยอ่ะถูกไหมนี่ครับแล้วคุณแล้วคือคุณมั่นใจด้วยถูกไหมใช้ได้ว่ะมันกดได้มันติดมันกดได้มีเสียงถูกไหมสามเป็นริทึมเลยพี่ริทึมเพลงช้านะครับสี่โซโล่เพลงช้าเห็นไหมพี่เขาไปถึงเขาก็กดแบบนี้ได้เลยเล่นได้เลยถูกไหมนี่แหละครับที่มันคือความแตกต่างนะครับเนี่ยแล้วทุกอันเนี่ยไหมผมกดไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นกดอะไรก็แล้วแต่จะไปกดมั่วนะมันไปมั่วอันนี้คือทำให้ดูนะเวอร์ลงวอลุ่มเห็นไหมใช้งานได้ปกติเนี่ยเห็นไหมครับมันมีการเทสเป็นมีวิดีโอแบบนี้ให้คุณได้ดูคุณหลายๆคนเนี่ยอย่างพี่ๆน้องๆเนี่ยจึงมั่นใจกับกีตาร์เนี่ยเห็นไหมผมถ่ายดูตั้งแต่คลิปแรกเลยก็คือคลิปของการเซตอัพเลยไม่ใช่คลิปดีโชว์นะนะครับคลิปของการต้องแต่การเซตอัพตั้งแต่ถอดเนี่ยถอดพวกนี้มาถูกไหมหลายๆคนจะเห็นใช่ไหมถ้าใครติดตามอยู่จะเห็นว่าจะมุกจะไฟถอดตรงนี้ออกมาแล้วก็ล้างวงจรคือฉีดให้ดูให้เห็นเลยเฟดเฟิร์ดแล้วขัดให้ดูให้เห็นเลยเห็นไหมมันเริ่มเลื่อมเลยเห็นไหมครับเนี่ยนี่แหละครับนี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณจะซื้อของอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมอยากเก่งผมก็ต้องเรียนกับคนเก่งคุณอยากเป็นมืออาชีพคุณก็ต้องซื้อกับมืออาชีพแน่นอนครับ
นะถ้าคุณซื้อกับคนทั่วไปสายสนิมเฟดดำอินโนเวชั่นเพี้ยนซีเล็กตรงเลกเตอร์ดังคอกแคกคอกแคกอ๋อใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้พี่ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยเห็นไหมมันเป็นปัญหาอย่างนั้นหรือเปล่าถูกไหมทุกวันนี้คุณเจอยันปัญหาแบบนั้นกันหรือเปล่าถ้าคุณเจอเหล่านั้นคุณมาซื้อที่นี่นะครับได้ของจริงได้ของชัวร์มีการรีวิวใน YouTube ด้วยมันจบกว่าผมบอกได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมแพ็คของแล้วก็ส่งให้พี่ชายในวันพรุ่งนี้เลยนะครับการส่งของของผมนะครับก็จะส่งกันตอนประมาณผมจะออกจากบ้านก็ประมาณ 3:30 4:00 ประมาณนี้นะได้บินใบเสร็จก็ต้องรอนิดหนึ่งนะรอทางนิ่มหรือ JNT Flat อะไรเงี้ยเขาส่งกลับมาให้ผมก็คือผมจะส่งไลน์ให้เขานะต้องเข้าใจระบบนิดนึงนะบางคนพี่ส่งแล้วทำไมไม่เห็นได้บินใบเสร็จคือเขาจะส่งทางไลน์มาให้ผมถูกไหมเป็นบินเป็นเลขเป็นอะไรกันเลขแท็กเลขเช็คอะไรพูดนั่นแหละนะส่งมาทางไลน์แล้วผมก็จะซึ่งจะส่งให้คุณถูกป่ะมาแล้วโอ้โหรีวิวขนาดนี้ผมไม่โกงคุณหรอครับผมบอกได้เลยครับผมรีวิวมาจนคนรู้กันหมดแล้วในนี้ว่าผมเป็นคนยังไงผมเป็นคนที่ค่อนข้างจริงใจมากแล้วก็ชัดเจนมากผมไม่โกงคุณหรอครับนะไม่ต้องห่วงนะครับพี่ได้เลขยังพี่ส่งหรือยังพี่นู่นเนี่ยโอ้คือไม่ต้องถามขนาดนั้นหรอกครับนะถ้าผมจะโกงคุณนะผมโกงไปเป็นล้านแล้วจริงนะครับผมไม่โกงนะครับนะคนอย่างคนเนี้ยไม่เคยโกงใครหรอกนะครับเป็นคนซื่อตรงเป็นคนชัดเจนขนาดนี้คุณลองคิดดูโอ้โหใครจะมานั่งโกงคือโกงคุณมันก็โกงได้ครั้งเดียวถูกป่ะคุณก็เอาตำรวจมาจับผมแล้วถูกป่ะสู้ผมทำมาหากินสุจริตเนี่ยผมได้กินทั้งชีวิตของผมอะไม่ดีกว่าหรอถูกป่ะนี่นะนี่คือความคิดและปรัชญาในการดำเนินธุรกิจนี่นะครับนี่คือความเป็นมืออาชีพผมอยากให้คุณใส่ใจฟังณจุดนี้เลยมันแตกต่างกันนะคุณนะโจรเขาขายของครั้งเดียวเขาหลอกคุณครั้งเดียวเขาก็บล็อกแล้วก็เปลี่ยนบัญชีไปถูกป่ะชีวิตเขาก็ไม่ได้รุ่งเรืองหรอกเขาได้เงินไปนะครับเดี๋ยวเขาก็ตกอับหรือไม่เขาก็มีอันเป็นไปหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือมันเป็นเวรกรรมนะเวรกรรมมันมีจริงนะครับอันนี้เรื่องจริงผมจึงกล้าพูดในสิ่งที่ดีแล้วก็ปฏิบัติดีให้กับลูกค้าให้กับพี่ๆทุกน้องทุกคนเป็นตัวอย่างเลยในการขายของออนไลน์ผมเชื่อเวรกรรมมันมีจริงๆเอาจริงๆครับเวรกรรมมันมีจริงๆไม่ช้าก็เร็วเอาจริงๆครับนะในโลกเนี้ยอันมันอาจจะมองไม่เห็นมันอาจจะมาช้าหรือมาไวแต่มันมีจริงๆนะครับผลแห่งการกระทำมันมีจริงๆเพราะนั้นเราต้องซื่อสัตย์เราต้องจริงใจกับลูกค้าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานคำเนี้ยจะพูดในคลิปเนี้ยคุณจะได้ยินบ่อยมากสำหรับจะพูดกับไฟนะผมบอกได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นคำที่ผมใช้บ่อยมากๆคือใช้เตือนสติใช้เพื่อทำมาหากินในลู่ทางของผมเลยเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าเนี่ยเห็นไหมครับเราพอเราซื่อสัตย์เราก็กล้าถ่ายเขาดูได้ถูกไหมเราถ่ายเขาดูเขาจึงมั่นใจไงโอนแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรนะคือไม่ต้องตรวจสอบเครดิตในกลุ่มอะไรแล้วอะนะครับคือเรียกว่าพี่อันนี้เท่าไหร่รวมส่งเท่าไหร่พี่โอนเลยแค่นั้นเองครับพี่ใช้ก็เหมือนกันอันนี้ตั้งเสียงแบบนี้ได้ไหมตั้งเสียงนี้ได้ไหมโอนเลยนี่เห็นไหมจัดให้เรียบร้อยนี่นะครับนี่คือการค้าขายของไลฟ์บุ๊กจูฟายมันเป็นแบบนี้นะครับความเป็นมืออาชีพต้องมาก่อนเลยนะครับนะอ่ะโอเคจัดไปแล้วกันนะครับก็ตั้งเสียงให้เรียบร้อยทุกอย่างใช้งานได้ปกติเดี๋ยวก็ทำความสะอาดแล้วก็เช็ดกัดถูให้อย่างดีไม่ต้องห่วงนะครับก่อนส่งนะครับอ่ะโอเคเพิ่งไปเตะบอลมานะครับอ่ะโอเคใครจะซื้อขายแลกเปลี่ยนแลกเทิร์นยังไงก็ทักแชทมาเลยนะมาคุยก่อนได้พี่ผมมีกีตาร์ผมอยากจะแลกเทิร์นเอฟเฟกต์ได้มั้ยได้พี่ผมมีเอฟเฟกต์ผมอยากจะแลกเทิร์นกีตาร์ไว้ได้หรืออยากจะส่งมาขายส่งมาเทสส่งมาเซตอัพนะครับหรือจะเข้าคอร์สเซตอัพ999 บาทหรือว่าจะเป็นสายกีตาร์เริ่มที่175 บาทนะอีเล็กทรอนิกส์เซอร์แอดเอลิโอแอดิบอลมีหมดสายกีตาร์โปรกีตาร์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยโอ้เพียบเนี่ยพูดจนน้ำลายเปียกเลยโอเคขายจริงส่งจริงชัวร์ 100% นะครับจัดไปครับผม